ธนาคารกรุงไทยช่วงศิลปินเสภาวายุพักสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับในช่วงศิลปินเสภาวายุพักในการแข่งขันนะครับการประกวดการแต่งกลอนขับเสภาระดับประเทศนะครับผมครับชิงเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมกับโลกเกียรติยศโอ้โหอ้าวตอนนี้พร้อมนะกรรมการ3ท่านครับพร้อมกันอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยรอบนี้คู่ที่2คู่ที่2นะฮะคู่แรกนี่รู้ผลไปแล้วครับผมอ้าวคู่นี้ใครชนะก็จะได้เข้าไปแข่งขันรอบต่อไปนะฮะครับผมย้ำกติกานะครับรอบนี้คือรอบแต่งต่อภาพครับแต่ละทีมต้องแต่งกลอนนะฮะจากภาพที่เห็นมีเวลาให้3นาทีครับสัญญาณเริ่มนะฮะเราจะใช้ตีฆองคณะกรรมการนะครับจะตัดสินจากคะแนน2ใน3ของคณะกรรมการครับผมพร้อมแล้วครับนี่คือคู่ที่2ครับขอเชิญทีมสมจิตนาและทีมณัฐวาทิตเชิญครับมารอบนี้ครับมีความหวังไงครับผมมาคราวนี้ก็หวังจะให้สมจินตนานะคะได้ดังตั้งหวังนะครับผมครับผมอ้าวมาความพร้อมแค่ไหนฮะค่อนข้างพร้อมครับแหมวันนี้ผมเชื่อว่าสนุกแน่นะฮะไม่รู้ว่าภาพวันนี้จะเป็นภาพอะไรด้วยนะฮะพร้อมแล้วเชิญครับประจำที่เลยครับมาดูครับภาพโจทย์วันนี้คู่ที่2รอบแต่งต่อภาพวันนี้คุณเท่งเตรียมภาพอะไรมาให้เรานะครับเชิญครับโอ้นะฮะคุณเท่งภาพนี้เป็นภาพของการไหว้พร้อมแล้วเริ่มครับเราเติบโตมาก็คุณพ่อกับแม่ก็สอนให้ไหว้ครูบาอาจารย์ก็สอนให้ไหว้นะครับครับผมทีมสมจินตนานี่แต่ผมว่าคู่นี้สนุกฮะความเก่งกาจของลูกหลานไทยนะฮะเรียนไปทางผู้ชมทางบ้านนะครับที่เสียงเงียบอย่างนี้นะฮะให้กับผู้ขับได้นะฮะจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะเวลาเริ่มถอยหลังแล้วนะครับไม่ได้หมดเวลาปั๊บนะฮะทุกคนต้องทุกทีมต้องวางช็อคนะครับ5 4 3 2 1หมดเวลาครับทีมวันนี้ฮะก็คือทีมสมจินตนาและทีมณัฐวาทิตครับครับเรามาทางฝั่งทีมสมจินตนาก่อนนะฮะพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีขอบคุณและขอโทษกิริยามหาประโยชน์คือการไหว้วัฒนธรรมล้ำค่าประชาไทยประทับใจประทับตาทั่วสากลฝึกแต่เล็กเด็กรู้มีครูสอนไม่ขาดตอนสิ่งดีมีแต่ต้นถึงสุดท้ายไหว้ลาค่าของคนที่นอนบนกองเพลิงเชิงตะกอนครูสอน
่ขาดตอนสิ่งดีมีแต่ตนถึงสุดท้ายว่าเวลาข้าของคนที่นอนบนกองเพลิงเชิงตะกอนเอาละครับมาทางฝั่งทีมนักวาทุกคนบ้างครับมาฟังบทประพันธ์ก่อนนะฮะเชิญครับเอกลักษณ์ของไทยใครใครรู้ทั้งแบบอย่างมีอยู่เป็นประจักษ์สะท้อนวิถีไทยอัตลักษณ์โลกตระหนักไทยแท้แน่นอนการไหว้งามบอกกริยามารยาทมิได้ขาดครอบครัวช่วยสั่งสอนอีกโรงเรียนเป็นแบบอย่างทุกบทตอนใครไหว้ก่อนไม่เสียทีมีกำไรใครใครรู้ทั้งแบบอย่างมีอยู่เป็นประจักษ์สะท้อนวิถีไทยอัตลักษณ์โลกตระหนักไทยแท้แน่นอนการไหว้งามบอกกิริยามารยาทมิได้ขาดครอบครัวช่วยสั่งสอนอีกโรงเรียนเป็นแบบอย่างทุกบทตอนใครว่าไอ้ก่อนไม่เสียทีมีกำไรแล้วครับทั้งสองทีมทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมาฟังคำแนะนำดีจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับอาจารย์สิริครับก็ขับได้ดีทั้งคู่อะฮะเจษครับแค่ฟังนะยังไม่ทันขับเลยนี่โดนน็อกแล้วกรรมการทีมทางนี้นะฮะสมจินตนานะครับใช่คือในแง่ของชั้นเชิงการประพันธ์วรรณศิลป์เนี่ยเอาไปเลยแล้วฝั่งนี้เป็นไงฮะฝั่งนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าหมัดเด็ดอยู่ตรงวรรคสุดท้ายซึ่งเป๊ะมากอ้าวน้องเก่งครับมีดีคนละอย่างวันนี้ก็ทำได้ดีแต่ละท่านมี1เสียงครับใครได้2ใน3เสียงจะเป็นผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอาจารย์สิริครับคนขับเสื้อผ้าของทีม2เนี่ยดีที่สุดนั้นให้ทีม2ฝ่ายนักวาทิศ1เสียงครับเรื่องการประพันธ์นะคะครับไม่มีข้อกังขาเลยวรรณศิลป์ครับและจุดสะเทือนใจที่ภาษาเพลงเขาบอกพีคของมันต้องมีให้ทีมสมจินตนาสมจินตนาครับน้องเก่งตัวนี้หน้าซีดมากเลยนะครับคือมือเรายังเย็นอยู่เลยครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับทีม2เรามีความรู้สึกว่าเราเจอช้างเผือกแล้วส่วนทีมอาจารย์นะฮะคือพอเห็นโจทย์เนี่ยเหมือนที่บอกมันเหนือความคาดหมายจริงๆอ่ะเราเสียดายแต่เราต้องเลือกสิ่งที่มันยังจับใจผมอยู่ขอเลือกทีมสมจินตนาครับสมจินตนาครับวันนี้สรุปนะฮะคู่ที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็คือทีมสมจินตนาสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่3ของรอบแต่งต่อภาพครับผมครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับคุณพระประชันรออยู่ครับสักครู่ครับคุณพระช่วย